ต้องใช้มันเพื่อให้ท่านนั้นรอดแต่ถ้าท่านคิดว่ามอบอยู่เฉยๆแล้วท่านจะรอดท่านคือรอวันตายเพื่อนจะจำเราได้ไหมแต่ถ้าท่านอยากเห็นความสำเร็จถ้าสมมติว่าครั้งหน้าคือเป้าหมายคือแผนคือนโยบายของผู้บริหารของโรงพยาบาลของพวกท่านเองแต่คนที่หมอบในตอนนี้ไม่ขับเคลื่อนไปตามสิ่งนั้นใครคิดว่าไอ้เป้าหมายที่เขาวางเอาไว้หมายที่เขาเขียนเอาไว้มันจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จเพราะนั้นคนที่ขับเคลื่อนตรงนั้นคือพวกท่านขอให้ท่านรับผิดชอบตรงนี้ให้ดีที่สุดทราบทราบไปได้ตอนนี้เวลานี้นะท่านจะมองเห็นการทำงานออกเป็น3ลักษณะนะครับลักษณะที่1คนที่มีความกระตือรือร้นเขาหมอบอยู่หน้าแล้วเนี่ยคนเนี่ยคนที่กลางกลางคนที่กลางกลางก็คือเอายังไงก็ได้หลบๆอู้ๆทำไปเรื่อยๆส่วนคนที่อยู่ท้ายๆคิดเอาเองว่าโรงพยาบาลของพวกท่านต้องการคนทำงานในลักษณะยังไงต้องการคนทำงานเชิงลุกหรือคนทำงานอยู่บนโต๊ะอย่างเดียวหรือคนที่ทำงานว่า